ป็นเกมที่ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นสร้างความลำบากให้กับเราในวันนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องกระบวนการเล่นของเราเองเนี่ยเมื่อเราเล่นแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำนะครับต้องยอมรับว่าฝั่งเวียดนามเองนะครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับทำให้เราเล่นลำบากในวันนี้ครับผมก็เขาถึง25ก่อนครับเพราะว่าเราตีไปไม่ตายในเรื่องของการโต้กลับนะครับกระบวนการพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติครับเพราะบางทีเนี่ยเมื่อทำแล้วไม่ตายเขาโต้กลับเราทำให้เราไม่สามารถตั้งกระบวนได้นะครับมันก็เลยต้องเสียไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องกลับมาเตือนสตินักกีฬาของเราว่าโอกาสที่เรานำไปแล้วเนี่ยความมุ่งมั่นหรือความพยายามในการรักษามาตรฐานในการเล่นต้องคงที่กว่านี้นะครับในเรื่องของการเล่นครับก็จริงๆมันเป็นเราเตือนเขานะครับในเรื่องของการเล่นจริงๆเนี่ยคงจะต้องลงรายละเอียดอย่างนั้นคงลำบากนะครับว่าจริงๆเนี่ยเพราะเป็นทีมที่เราพยายามที่จะเตรียมไว้อยู่แล้วในเรื่องของการที่จะเล่นในรอบต่อไปนะครับเราก็คงต้องฝึกซ้อมแต่วันนี้ก็ต้องเห็นให้ชัดว่ามันยังมีข้อบกพร่องนะครับในหลายส่วนเหมือนกันครับผมก็เป็นเกมที่ยากสำหรับเราต้องยอมรับนะครับเพราะว่าวันนี้เขาเล่นกับจีนเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นมากแล้วมีโอกาสด้วยที่จะชนะนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะของเกมที่เขาแพ้ไปในวันนี้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าเราต้องทำงานหนักมากในเรื่องของการเล่นเพราะญี่ปุ่นเองมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากนะครับแล้วก็มีการเล่นที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้เราต้องเตรียมการของเราให้ดีเพื่อจะเล่นกับเขาในวันพรุ่งนี้ครับ